หรือว่าคืนโฉนดตรงนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเฉพาะท่านจะชี้แจงกรณีดังกล่าวไหมครับท่านมีญาติทำเรื่องนี้อยู่พอดีเนี่ยดีจังนะท่านมีญาติทำเรื่องนี้ส่วนตัวท่านเองท่านเสียกำลังใจไหมที่มีในฐานะท่านเป็นหัวหน้าหน่วยมาตำหนิมาลักษณะมาติ่งท่านเรื่องอะไรกรณีเรื่องว่าตำรวจปาหิกในการสร้างภาพไม่ได้จับจริงไม่จับจริงเรื่องถ้าไม่จับจริงผู้เสียหายก็สามารถฟ้องกลับได้อยู่แล้วไม่ได้ตัดสิทธิ์เขาเลยนะครับก็ฟ้องเจ้าหนี้ตำรวจได้ถ้าไม่ได้จับจริงนะครับหมายความว่าโดนกัดแกล้งนี้ใช่ไหมก็ฟ้องตำรวจมาโฉนดก็ไม่ได้เป็นโฉนดที่มีปัญหาเกี่ยวกับถ้าเป็นผมอย่างนั้นผมก็ไม่ยอมผมต้องฟ้องตำรวจนะครับก็ไม่ได้ปิดโอกาสให้เขาไม่ฟ้องเจ้าที่นี่นะครับได้ผมก็ยินดีอยู่แล้วนะครับเพราะเรื่องพวกนี้มันละเอียดอ่อนอยู่แล้วเราก็ทำให้ดีครับแต่การที่คุณนิพิธออกมาติ่งๆอย่างนี้ลักษณะมันมีนัยยะหรือว่ามาใส่ฟางตำรวจนะครับผมไม่ทราบนัยยะของเขาคืออะไรนะเพราะว่าผมนิพิธท่านก็เป็นนักการเมืองอยู่แล้วท่านก็จะมีข้อมูลแบบไหนผมไม่ทราบครับแล้วก็รับฟังไว้แล้วก็มาปรับการทำงานนะครับตรวจสอบดูนะครับแต่ส่วนตัวท่านเองท่านให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมากก็ต้องรับฟังไว้อยู่แล้วนะครับเรารับฟังอยู่แล้วแต่จริงเช่นไงเราไม่รู้นะท่านตรวจสอบแล้วก็เชื่อว่าในกระบวนการหรือชุดทำงานของท่านลุงโรจน์เนี่ยท่านสุริยะเนี่ยเราก็เชื่อลูกน้องเราอยู่แล้วผมก็ได้คำชับอยู่แล้วให้ทำแบบตรงไปตรงมาจะมีการฟ้องของกลับที่ไม่มีนะคะตอนนี้มันไม่ได้เป็นความจริงเขาอยู่ตรวจสอบอยู่นะครับสุขาว่าจริงๆแล้วในข้อมูลต่างก็รับฟังนะครับแต่ว่ากระบวนการในการแจกเฉลยทุกครั้งจะมีขั้นตอนของการตำรวจไม่ทำงานฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นความคลาดเคลื่อนจริงทำงานร่วมกันในทุกจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานแล้วก็อัยการฝ่ายคุ้มครองสิทธิ์ก็จะเป็นหัวโต๊ะต้ององค์หน่วยกระบวนการคือมีการถ้ากรณีเป็นการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราหรือทำโฉนดที่ช่อฉนหรือสัญญาช่อฉนก็มีการดำเนินคดีส่วนที่ลูกหนี้และเจ้าหนี้นะครับสมัครใจที่ไกลเกลี่ยจะเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยจะมี6ฝ่ายดำเนินการดังนั้นการแจกโฉนดทุกครั้งนะครับที่มีจัดพิธีการนั้นคือจะผ่านกระบวนการของ6ฝ่ายของจังหวัดเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเท่าที่เราดำเนินการอยู่เนี่ยไม่ได้มีการเขาเรียกว่าอะไรสร้างภาพอะไรต่างเป็นไปตามข้อเท็จจริงทั้งหมดแต่ในส่วนใดที่คิดว่ามันมีบางส่วนที่พบข้อมูลต่างๆที่ว่าขอให้ส่งมาได้เลยทางสำนักงานชาติในทุกหน่วยพร้อมที่จะดำเนินการทั้งในส่วนตรงนี้เราจะเชิญคุณนิพิธมาให้ข้อมูลกับตำรวจเลยไหมอันนี้เรามอบท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นะครับซึ่งจะอยู่ในพื้นที่ที่คุณนิพิธอยู่คือที่จังหวัดพัทลุงไปดำเนินการตรวจสอบข้อมูลต่างๆเพราะว่าหากเป็นข้อเท็จจริงครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะต้องมีการปรับปรุงแต่ถ้าไม่ใช่ข้อเท็จจริงก็ต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อตามกฎหมายที่ทำอะไรก็แล้วแต่ครับในกรณีนี้มันต้องมีการตรวจสอบข้อมูลบ้างมีการยืนยันข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงอย่างไรหรือไม่ผมไม่ใช่การกล่าวหาลอยๆนะครับในกระบวนการต่างๆเราการแก้ไขปัญหานี้ระบบเนี่ยเป็นการกระบวนการการดำเนินการของรัฐบาลในภาพรวมจากผู้ส่วนราชการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีหน่วยใดหน่วยหนึ่งที่สามารถที่จะสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาได้แต่ยกเว้นกรณีที่เป็นหลักฐานนะครับเราก็ดำเนินการแน่นอนส่วนถ้าไม่มีก็ต้องว่ากันตามเนื้อหาสาระที่มีการกล่าวหาขึ้นมาครับตอนนี้ทางตำรวจเองได้ประสานไปทางคุณนิพิธเพื่อจะเอาข้อมูลหรือไม่อย่างไรครับส่วนนี้ได้มีการประสานแล้วครับรวมทั้งข้อมูลปรากฏที่อยู่ในเฟซบุ๊กต่างๆเราก็ได้ทำการออกมาตรวจสอบว่ามันมีขั้นตอนกระบวนการต่างๆที่มีปัญหาตรงไหนหรือเปล่ายืนยันเรื่องต้นเนี่ยคุณนิพิธเป็นคนโพสต์เองนะข้อมูลครับผมเท่าที่ตอบแทนผมตอบแทนไม่ได้เท่าที่ตรวจสอบไปตรวจสอบก็มีอยู่ในเฟซบุ๊กของคุณนิพิธนะครับแต่สิ่งที่ตำรวจอยากชี้แจงว่ากว่าคือขั้นตอนและกระบวนการต่างๆก่อนอื่นจะถึงนั้นน่ะมีขั้นตอนต่างๆแต่ตรวจสอบที่ชัดเจนในส่วนไหนที่เขาไม่ผิดก็ไม่ต้องดำเนินการส่วนไหนที่ฝ่ายเจ้าหนี้กระทำผิดมีดำเนินคดีเยอะนะครับมีการต่อสู้คดีต่างๆแต่ส่วนไหนที่เจ้าหนี้ลูกหนี้ไปเกลี่ยเจรจาและเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้วต้องชัดเจนต้องมีลายเซ็นทั้งเจ้าหนี้ลูกหนี้และสักขีพยานทั้ง6ฝ่ายถึงจะมีการแจกโฉนดได้เพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะเอาโฉนดปลอมโฉนดต่างหรือสมมุติต่างๆได้ไม่ได้นะครับต้องอยู่กระบวนการไม่งั้นทางผู้ว่าคงไม่ยอมอัยการคงไม่ยอม DSI ก็คงไม่ยอมเพราะต้อง6หน่วยจะ